ัวเราเมื่อเดือนที่แล้วแฟชั่นตะเดือนเลยก็เป็นช่วงที่ได้พักพอดีครับเราก็เลยรู้สึกว่าคือที่ผ่านมาเราถูกตัวละครเนี่ยออกแบบตัวเรามาตลอดเลยครับอยู่ดีวันนึงเราได้พักก็เลยอยากลองออกแบบตัวเองดูก็เลยเริ่มจากทำสีผมก่อนก็ทำสีผมแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะคิ้วมันไม่เข้ากับสีผมก็เลยย้อมคิ้วไปด้วยครับแต่พอย้อมแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่เราก็เลยแบบขี้เกียจย้อมใหม่ก็โกนเลยทีนี้คนพักมาเยอะไหมพี่ช่วงนั้นช่วงนั้นมันก็เนียนๆอยู่นะเพราะว่าพอสีผมขาวแล้วไม่มีคิ้วอะไรเงี้ยก็เราก็เริ่มชินหน้าตัวเองอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออก็โอเคแต่พอเราต้องกลับมาทำงานแล้วย้อมผมดำอะไรเงี้ยมันก็ชัดเลยทีนี้แล้วเราก็ไม่ได้คืออยู่กับมันมานานจนชินนะครับชินว่าแบบเออหน้าเราไม่มีคิ้วไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่พอเราลงรูปลงอะไรอย่างงี้เขาทักมาเราก็บอกเออว่ะจริงด้วยดูประหลาดจริงๆด้วยเราให้นิยามแฟชั่นอันนี้ของเราอย่างไรก็ทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยจริงๆเราไม่รู้ว่าคิ้วมันงอกช้ามากด้วยครับหลายคนก็มองว่าติดแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยควรคิ้วเลยเพราะมีใครกล้าทำอะไรเงี้ยก็ติดแตกหรือเปล่าก็น่าติดแตกมาตั้งนานแล้วแหละผมว่าแต่ว่ามันเหมือนกับคือเรารู้สึกว่าเราก็อยู่ในการทำงานร้านน้ำหอมในอะไรพวกเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรพวกนี้ก็เลยก็คิดว่าอะไรลองได้ก็ทำไปหลังๆเพราะแฟชั่นเราแบบเข้าถึงยากอย่าพยายามเข้าถึงเลยเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเราทำอะไรลงไปบางทีครับอย่างใส่เที่ยวฟันทองเนี่ยเขาบอกว่าเข้าไม่ถึงจริงโอ้อันนี้ก็ผมว่าเพราะผมมีเพื่อนบ้าๆบอด้วยแหละผมขอโทษเพื่อนได้ไหมเพื่อนผมก็เป็นพอๆกันนะครับพี่พออยากสีผมสีคิ้วที่ผ่านมาแฟนคุณแม่อะไรอย่างงี้บ้างไงบ้างน้องหลินแม่อะไรเงี้ยแม่น่าจะชินแล้วนะเขาปิดขัดใจไหมขัดใจเราไหมให้เราไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะขัดใจแม่ตั้งแต่สมัยแบบเรียนมัธยมแล้วครับอันนี้หนักกว่าถึงขั้นแบบโกนคิ้วอะไรเงี้ยมีเย็บไปที่บ้านบ้างยังครับแม่ก็เจอกันล่าสุดไปถ่ายรูปด้วยกันแม่เขาก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยจริงแต่แม่ก็ชินกับแม่น่าจะชินกับเรานะตอนนี้จะมีหนักกว่านี้อีกไหมคะแฟชั่นเราก็รอดูแล้วกันครับตอนนี้จะไปแต่ก็ไม่มีบ่นใช่ไหมพี่ผมไม่นะครับเขาก็เหมือนเราเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่แบบเรียนมัธยมอะไรอย่างงี้แล้วก็แค่เราไม่ได้แบบไปอยู่ในสังคมที่คนเห็นเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราออกมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วพอเราทำอะไรแบบนี้คนก็อาจจะแบบเฮ้ยอะไรวะหลินเห็นครั้งแรกว่าไงมั่งมีโทรโกนปุ๊บพอไปเจอหน้ากันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอย่างที่บอกแหละตอนนั้นที่โกนตอนแรกมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผมทองผมขาวครับพอผมขาวแล้วแบบไม่มีคิ้วมันก็คงดูเนียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้มันกับใบหน้าว่านั้นใช่ครับเช็คแฟนคลับบ้างมาอะไรนะคอมเมนต์เลยแฟนคลับผมชอบนะแฟนคลับเขาเหมือนกับว่าเขาชอบที่เห็นความแปลกอะไรแตกต่างของเราอะไรมั้งเพื่อนเราเห็นเราเป็นไอดอลอะไรอย่างงี้มั้ยครับทําตามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเราก็เป็นยิ่งกว่าเราอีกครับถ้าเกิดนับเพื่อนผมจริงๆเนี่ยมีแฟนคลับทําก็ยังไม่เห็นอยากเห็นอยู่เหมือนกันอยากเห็นน้องๆมาตามมาตามพี่มาอันนี้พี่โตติดถ่ายละครเลยก็ยังไม่ทำแฟชั่นติดใหม่ใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีถ่ายละครวันที่23นี้ครับก็เลยต้องกลับมาเป็นสภาพที่เป็นตัวละครครับแล้วปกติอย่างนี้แบบกี่เดือนครับพี่เราจะกลับไปแฟชั่นสายรอบนึงคือถ้าผมมีโอกาสเมื่อไหร่ผมก็อยากออกแบบตัวเองอยู่เรื่อยๆครับเพราะเราชอบเราชอบที่จะลองทดลองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คิ้วเราอยู่ในภาวะปกติแล้วใช่ไหมพี่มันงอกช้ามากจริงๆคือเราต้องใช้ตัวช่วยอยู่ไหมคะเขียนใช่ครับก็มีช่างแต่งหน้าเขาช่วยเขียนให้อย่างเงี้ยรู้สึกเป็นการตัดสินใจผิดไหมพี่ที่ตัดใจโกนตั้งแต่แรกตอนนั้นเราก็ชอบนะแต่พอมันเป็นผมดำอ่ะมันไม่เข้าอะไรเงี้ยมันก็ได้อีกแบบนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปใช้ในการถ่ายละครเป็นตัวละครอะไรเงี้ยผมว่ามันจะเยอะไปครับมันกระทบไหมพี่เพราะว่าเราเริ่มถ่ายละครอะไรเงี้ยอ๋อเราไม่ให้มันกระทบอยู่แล้วเรากะเวลาอยู่แล้วครับว่าประมาณช่วงนี้เรามีเวลาประมาณนี้แล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาเป็นตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องเป็นราวนะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ